บรรยากาศของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรนะคะที่วันนี้พร้อมด้วยแกนนำของทางพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้เดินสายขอบคุณประชาชนชาวกรุงเทพนะคะที่เทคะแนนให้อย่างล้นหลามจนทำให้ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.อีกสมัยหนึ่งค่ะนี่คือบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะที่หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรพร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นายกรจติกวนิชนายอภิรักษ์โกศโยธินนายองอาจคล้ามไพบูลและทีมงานสกสขของพรรคประชาธิปัตย์ได้ขึ้นรถแห่เพื่อเดินสายขอบคุณประชาชนชาวกรุงเทพมหานครหลังจากได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมโดยขบวนนั้นเริ่มต้นจากที่ทำการของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะแล้วก็เคลื่อนตัวไปบนถนนราชวัตรสีย่านเรื่อยไปตามถนนสามเสนสะพานสังฮีข้ามไปถึงแยกบางพลัดเคลื่อนตัวต่อเนื่องบนถนนจรัญสนิทวงศ์ไปยังถนนเจริญกรุงวรจักรแล้วก็ผ่านย่านเยาวราชผ่านไปพระราม4ไปยังย่านสยามสแควร์แล้วก็ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจากนั้นก็วกกลับเข้าสู่ที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์นะคะโดยมีประชาชนสองข้างทางนี้ให้ความสนใจยืนชมขบวนแห่พร้อมกับโบกไม้โบกมือทักทายหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์และแกนนำของพรรคตลอดเส้นทางค่ะ